ครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของมูลนิธิอาสาพื้นพายำยากนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยซึ่งเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นทางมูลนิธิเองก็ร่วมกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยกันในการที่จะมาช่วยซ่อมแซมนะครับหรือแม้แต่มาช่วยทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนรวมทั้งโรงเรียนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับวันนี้ทางมูลนิธิร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับมาช่วยที่โรงเรียนบ้านกล้วยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยวันนี้เราก็อยู่กับน้องๆที่เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะถามน้องๆทั้ง3คนเนี่ยมีใครที่น้ำท่วมบ้านบ้างครับยกมือสิครับอ๋อท่วมกันหมดเลยอ่ะนั้นเดี๋ยวพี่ถามคนแรกก่อนแล้วกันน้องผู้หญิงแล้วกันเนาะอ่ะหนูชื่ออะไรลูกชื่อจริงอภิญญาค่ะชื่อเล่นไมค์ค่ะน้องไมค์น้ำท่วมระดับไหนได้ลูกที่บ้านนะครับอกค่ะระดับอกเลยชั้นล่างค่ะแล้วในบ้านอยู่กันกี่คนครับ8คนค่ะ8คนแล้วตอนนั้นได้เข้ากล่องด้วยมั้ยได้ค่ะน้องของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเนาะเข้ากล่องใช่มั้ยคะโอเคแล้วหนูอาหารอร่อยมั้ยลูกอร่อยค่ะหนูชอบกินอะไรลูกผัดกะเพราค่ะน้องผัดกะเพราอ่ะแล้วน้องข้างหน้าน้องข้างหน้าชื่ออะไรครับชื่อคมกิจครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับแล้วคมกิจน้ำท่วมระดับไหนลูกระดับเอวครับระดับเอวโอ้แล้วในบ้านอยู่กันกี่คนครับ4ครับ4คนแต่หนูได้กินข้าวกล่องได้อาหารด้วยใช่มั้ยลูกใช่ครับอ่ะน้องอีกคนนึงชื่ออะไรครับพานุวัฒน์อยู่แยมครับชื่อเล่นชื่อมิกครับอยู่ชั้นป.6 ครับแล้วอยู่ที่บ้านอยู่กันกี่คนครับรวมทั้งหมดแล้ว6คนแล้วตอนนั้นน้ำท่วมอยู่หนูอยู่ที่บ้านหรือเปล่าลูกไม่ได้อยู่ครับอยู่ที่วัดครับอ๋อแล้ววัดน้ำท่วมมั้ยลูกท่วมครับแล้วนั้นก็วัดน้ำท่วมแล้วพระอยู่กันเยอะมั้ยครับ10รวมเนนด้วยก็17ครับ17แล้วหนูก็เป็นเนนครับอ๋อโอเคแล้วนี่ก็วันนี้เนี่ยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเรามาทำเรื่องฟื้นฟูเนี่ยเพราะโรงเรียนหนูเนี่ยน้ำท่วมเป็นเดือนเลยแล้วก็วันนี้เราก็เลยทำกิจกรรม Big Cleaning Day นะก็คือทำความสะอาดครั้งใหญ่ร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทั้งพัฒนาชุมชนทั้งอาชีวะนะครับทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดก็มาท่านผู้ว่าก็มาหลายหน่วยงานมากมาช่วยกันวันนี้เนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดก็มาด้วยหนูคิดว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างชอบครับอยากให้มีเรื่อยๆครับที่มาทำความสะอาดนี่ครับโรงเรียนสะอาดครับแล้วดูเอี่ยมตาครับอ่ะแล้วน้องผู้หญิงว่ายังไงบ้างดีไหมครับกิจกรรมนี้วันนี้ดีค่ะทำอะไรบ้างดียังไงบ้างช่วยให้สะอาดค่ะสะอาดนะหนูว่าลูกก็ช่วยให้สะอาดก็ขอบคุณครับแล้วก็ให้ครั้งหน้ามีอีกแต่ไม่ต้องน้ำท่วมนะคะถูกต้องครั้งหน้ามีอีกได้แต่ว่าน้ำไม่ท่วมแล้วนะดีครับ